วัสดีผุดผาดน้อยสวัสดีครับอันนี้ก็สมัยก็ยอดมวยเมื่อก่อนใช่มั้ยพุทธยอดมวยนี่เมื่อก่อนต่อยใครมั้งพุทธพุทธน้อยพุทธซ้อมอยู่ด้วยกันซ้อมอยู่ด้วยกันอ๋อแซนซักไม่ใช่วิชาน้อยพุทธเอ้ยวิชาน้อยอ๋อต่อยกับวิชาน้อยณรงค์น้อยณรงค์น้อยพุทธบนน้อยโอ้ยคุณยอดมวยทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเนี่ยเงินแสนนี่ต่อยคุ้มค่าเลยใช่มั้ยต้องต่อยให้คุ้มค่าเยอะทีเดียวฮะได้ทีเดียวได้ทีเดียวคืออะไรต่อยกันแสนได้ทีเดียวไปไปกันนั่งลงน้อยอ๋อต่อยนั่งลงน้อยได้เงินแสนเออแสนมือนึงนะแสนนึงใช่ไหมถือว่าเยอะมือนึงโอ้แสนหนึ่งหมื่นด้วยเออ218โอ้สมัยนั้นนะได้เงินแสนนี่ก็สุดยอดเลยนะทองบาทละ3,000 2,000 บาทอ๋อบาทละ 2,000 กว่าบาทเองโอ้สมัยเขาซ้ายนี่บาทละ 4,500 ละสมัยท้อสมัยผมต่อยใน 4,500 แล้วไม่ใช่สมัยนี้ 40,000 กว่าใช่ไหมบาทนี่ 39,000 นะเออไปมอบครับบอกมอบข้างบนนี่ปรากฏว่าปลอมแล้วล่ะเออไม่เหลือแล้วรุ่นผมไม่มีสมัยพี่ผุดผ่านน้อยเงินเยอะที่สุดก็คือเท่าไหร่ 110,000 บาท110,000 บาทต่อยกับณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตอ๋อต่อยกับณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตสมัยนั้นครั้งเดียวแล้วก็ 80,000 70,000 90,000 เออแล้วค่อยๆล่วงลงมาใช่มั้ยมันก็เลิกก่อนแยกเลิกก่อนโอ้โหเลิกก่อนเออเรื่องอะไรใช่มั้ยเรื่องเรามวยนี่ครับมันนักมวยนี่ไม่มีอะไรคือเบื่อการซ้อมลดน้ำหนักเที่ยวก็ไม่ได้อยากจะเที่ยวอยากจะออกมาเที่ยวโอ้โหไม่เหมือนเขาทรายเลิกก็เลิกเลยเออ32เลิกตอนอายุเท่าไหร่26 27โอ้ยผมเบื่อมากต่อยตั้งแต่อายุเท่าไหร่16ครับ16ครั้งแรก14ปีอายุครั้งแรกแก่แล้ว14นี่ก็แก่เลย36กิโลใช่ผมสามห้าผมต่อยตั้งแต่อายุ12 13 12เลิกตอน32คิดดูดิพี่ต้อยดิเซนเดียร์ผมว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก 300,000 ได้มั้งเดี๋ยวไปถามเขาดูก่อนว่ามันจริงไหมอ้าวดิเซนน้อยครับสมัยก่อนเนี่ยผมคุณต่อยเนี่ยเงินเยอะค่าตัวเยอะที่สุดเท่าไหร่ 400,000 บาทครับ 400,000 ถือว่าเยอะมากนะรุ่นนั้นถือว่าเยอะมากถามอีกทีดิค่าตัวตอนนั้นคุณต้อยดิเซนน้อยเนี่ยได้รับเท่าไหร่400,000บาทไฟที่ชกกับสามารถพยัคฆ์อรุณครับกับสามารถพยัคฆ์อรุณตอนนั้นนะโอ้แสดงว่าสามารถก็ค่าตัวต้องน้อยกว่าคุณละคุณต้องเยอะกว่าใช่ไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่ายอดมวยเอกก็มาออกรายการว่าระหว่างผมกับกันสัตว์ใครค่าตัวมากกว่ากันมีการเล่นวงนอกอะไรเสียเลยเอาผมต่อ5ปีถ้า 400,000 นี่ไม่มีเกินคุณครับก็วินลูกวินกัดต่อมาผม400,000มากสุดละเต็มที่ก็300,000กว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมถามหรือยังเออสำรันจังเดี๋ยวถามก่อนว่าค่าตัวตอนนั้นต่อยได้มากที่สุดเท่าไหร่ตอนต่อยก็สามารถเมื่อ26ได้ค่าตัว200,000 200,000นี่ถือว่ามากสุดแล้วใช่ไหมถ้ามากสุดสูงสุดในชีวิตการชกมวยไทยการชกมวยด้วยแล้วก็โดนหักไปครึ่งจาก50-50ละสมัยนั้นไฟแรกลุมพินีได้200แล้วไฟครั้งนั้นได้200ไฟทำไมมา200เนี่ยก็ต่อยครั้งแรกรอบบ่ายครั้งแรกโอ้โหต่อยทำไมก็ต่อยงานวันละ15บาทนะต่อยครั้งแรกกูยังได้บันห้าเลยใช่ไหมต่อยครั้งแรกแม่งนุ่นกันแน่นอนแล้วต่อยครับไอ้ลุมพินีถ่ายทอดบ่ายโมงบ่ายโมงได้200รอบบ่ายแต่ก็มาถือว่าเป็นยอดมวยนะสมัย200,000นะถือว่าเป็นยอดมวยแล้วไฟสุดท้ายที่ไฟเลิกไม่มีก็ตัวแต่ว่าทรงชัยครองพวงมาลัย200,000ตอนเลิกใช่ไหมตอนไฟเลิกไฟเลิก7 เมษายน 2535ก็ยังดี32ปีแล้วก็ยังดีก็ถึงอยู่มาได้ทีมชายก็ยังจะดีตอนเลิกเจียมเดี๋ยวไปถามไปจ่อยดีกว่ามันต่อยมวยไทยมาถามสวัสดีครับผมจะถามไปจ่อยตอนต่อยมวยไทยเนี่ยคุณได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยเท่าเขาทรายไหมถามจริง
อ่ะลองดูครั้งแรกมวยไทยครั้งแรกมวยไทยครั้งแรกได้50บาทได้50บาทเออครั้งแรกไม่ก็ตอนล่าสุดตอนเลิกมวยไทยเลยอยู่ตอนที่เป็นแซมสันน่ะแซมสันน่ะ 270,000 27ใช่มั้ย2527ครับ2อายุ227ครับอายุไม่ใช่27อายุ19 20 20ครับเป็นยอดมวยแล้วยอดมวยปี34ก็ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นนะค่าตัวตอนนั้น 250,000 แล้ว 250,000 แล้วต้องปลอมมั้ยแล้วเสียน้าบอกว่าจะไม่ขึ้นไม่ลงแล้วขึ้น 20% ผมปีนั้นผมจะ14ครั้งอยู่แค่ 250,000 250,000 ถ้าปีนั้นถ้าไม่กดไปนะถ้าไม่กดขึ้น 20% ล่ะพี่ลองคิดดู14ไฟเออ14ไฟเออลองบวกไป20มาก่อนจะมาชกสากลใช่มั้ยใช่ครับพี่แต่สากลนี่สากลก็ไม่แพ้นะ30กว่าครั้งนี่ไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้ครับไม่แพ้แล้วนะครับเออเขาบอกไฟละล้านเลยเหรอครับไฟละล้านทองไม่เกี่ยวช่วงหลังนะช่วงหลังนะช่วงหลังก่อนไม่ได้ก่อนช่วงแรกได้5ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย 500,000 700,000 แล้วก็ช่วงหลังไม่ได้ 500,000 เออครับก็ถือได้นะได้อยู่ครับโอ้โหโอ้ผมนี่นะกว่าจะได้จากชัยแม่นี่นะ 300,000 นี่น้ำลายเหนียวเลยพูดคอเป็นเอ็นเลยนะเดี๋ยวผมสบายอยู่กับสบายอยู่กับเซนเอาเซนเอาเขาเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็มีร้านทองอยู่แล้วเขาประกันทองบอกประกันประกันทองให้เป็นประกันไฟละ50บาทครับไฟละ50บาทไฟละ50บาทถ้าใครไม่มอบเขาจะให้เลยไฟละ50บาทให้เป็นเรื่องของที่ร้านประกันไว้ประกันไว้นะใช่ไหมลูกพี่เซนเอา